สวัสดีค่ะวันนี้ลูกหมาลิบอนาร์นะคะจะมาแชร์วิธีการทำไม้เสียบพุ่มกฐินแบบโคมจีนนะคะคลิปที่แล้วจะเป็นแบบไทยๆอันนี้จะเป็นไปฝั่งจีนกันบ้างนะคะเป็นโคมจีนสีแดงแบบนี้นะคะแดงทั้งตัวทั้งหลอดเลยโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าจะใช้ดิ้นค่ะความยาว60เซนดิ้นเส้นเล็กสีทอง1เส้นตรงปลายฝั่งหนึ่งก็มัดปมปลายอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้ากับเข็มร้อยมาลัยนะคะติดเทปใสตรงปลายดิ้นใช้อันนี้นะคะเป็นของตกแต่งเข้าไปจากนั้นก็มัดเว้นประมาณ2เซนนะคะด้านที่มันมีช่องมีรูขึ้นด้านบนนะคะและรูตันในตรงเนี้ยเราก็ใช้เข็มจิ้มแทงส่วนขึ้นไปไอ้ที่เรามัดเนี่ยค่ะก็จะชนตรงก้นลูกอันนี้พอดีเห็นคะมันก็จะเป็นได้ตำแหน่งแบบนี้ต่อไปค่ะใช้ของตกแต่งชิ้นเดิมเนี่ยค่ะอีก1ชิ้นนี่เราหงายใส่ลูกสีทองเข้าไป1ลูกเพื่อจะปิดช่องตรงนี้ให้เรายิงปืนกาวนิดหนึ่งโอเคเสร็จแล้วมัดปม1ปมค่ะ1ปมแล้วก็แต่งเหมือนเดิมค่ะสีทอง1ชิ้นสีเงิน1ชิ้นแล้วก็สีทองอีก1ชิ้นแบบนี้ค่ะมัดปมอีกครั้งหนึ่งค่ะมัดปมให้ชิดไอ้3ลูกนี้เลยเสร็จแล้วนะคะต่อไปเสียบเข้ากับหลอดเว้นตรงนี้1เซนนะพอ1เซนเราก็เสียบได้เลยปักเข้าไปตรงนี้ก็1เซนนะพับหลอด1เซนแล้วก็ทิ่มพรวดเข้าไปเลยค่ะแบบนี้นะอันนี้ก็เอาออกจากเข็มร้อยมาลัยได้เลยตัดปลายนิดนึงมัดปม1ปมค่ะแล้วก็ร้อยทองเงินทองได้3ลูกก็มัดอีกทีนึงยิงปืนกาวนิดนึงแล้วก็หลอดประกบเนาะจับไปสักครู่นะคะให้กาวแห้งริบบิ้นผ้าสีทองยิงปืนกาวความยาวริบบิ้นผ้าประมาณ3เซนนะคะเสร็จแล้วนะคะโคมจีนของเราใช้ก้านมะพร้าวค่ะอันนี้ก็ใช้2อันเหมือนเดิมนะคะกับปลายคู่แล้วก็ติดกับดิ้นจากนั้นเราใช้ไอ้พาราเทปสีเขียวนะคะเพื่อเป็นกิ่งไผ่ได้แล้วนะคะแต่ว่ามันจะยังตรงตรงไปหน่อยตรงนี้เราก็ดัดให้มันโค้งโค้งประมาณนี้นะสวยมากเลยทุกคนจะใช้ริบบิ้นนะคะสีแดงวันนี้ใช้ผ้าแดงริบบิ้นผ้าไหมนะคะสีแดงใช้สีแดงสดเลยค่ะเบอร์2ความยาว55เซนสีเส้นพับทบกันพับทบครึ่งจากนั้นขึ้นฐานก่อนนะคะเส้นที่1ตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4ค่ะเข้าทางก้นเอาก้นเข้าทางช่องที่1แล้วก็แหวกเอาเส้นที่3ขึ้นมาก็จะได้ฐาน4แบบนี้ไปก็เริ่มฐาน8นะคะเส้นด้านล่างภาคเฉียงขึ้นด้านบนเส้นทางขวาภาคเฉียงขึ้นด้านบนเส้นบนภาคเฉียงลงมาด้านล่างโอเคแล้วก็เส้นทางซ้ายภาคเฉียงลงมาด้านล่างพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้น
ทเสร็จแล้วก็ขึ้นลูกส้มค่ะ1ลูกจับมาทั้งหมด4เส้น1 2 3แล้วก็4นะคะเมื่อได้4เส้นแล้ว4เส้นแล้วเส้นในสุดปล่อยทิ้งเอาเส้นต่อไปขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งเส้นต่อไปขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับโอเคไม่มีเส้นให้เก็บขึ้นแล้วใช่ไหมคะในมือก็จะเหลืออยู่4เส้นเราก็จะทิ้งไปเส้นหนึ่งให้เหลือแค่3เส้นเมื่อเหลือ3เส้นแล้วจับเส้นเนี่ยเส้นในเส้นต่อไปนะคะสอดเข้าช่องอันนี้นี่ช่องที่1อันนี้ต่อไปเส้นในเส้นถัดไปนะคะจับลายแล้วก็ตามหลังเส้นเมื่อกี้ไปเลยค่ะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปเส้นสุดท้ายจับปลายแล้วก็เข้าทางเดียวกันค่ะแต่เราเบี่ยงให้ออกในช่องที่3อันนี้นึกเสร็จแล้วพลิกกลับค่ะมาอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็คือจับริบบิ้นผ้า3นะคะจับขึ้นมา1เส้นแล้วก็นับไปทางด้านซ้าย3เส้นนะคะ1 2 3แล้วก็เส้นที่เราจับพาดลงไปวนซ้ายไปเรื่อยๆนะคะจับมา1นับวนซ้าย1 2 3แล้วก็พาดลงไปข้าม3ไปเรื่อยๆนะคะนี่นะข้าม3ข้าม3นะข้าม3ตลอดเลยนะคะก็จะเหลือ3เส้นสุดท้ายที่ไม่มีให้ข้ามอ่ะเราก็จะมาจับการสอดกันนะเริ่มจากเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องนี้ช่องที่1ต่อไปเส้นนี้นะคะเข้าทางเดียวกันค่ะแต่เราเบี่ยงให้ออกในช่องที่2ต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะเข้าทางเดียวกันกับเมื่อกี้แต่ระเบียงให้ออกในช่องที่3พลิกกลับมาอีกฝั่งนึงค่ะฝั่งนี้ให้เราสอดเก็บตามแนวริบบิ้นได้เลยค่ะเห็นคะสอดเก็บข้าม3ตลอดเลยค่ะ1 2 3ผ่าน3อันนี้ก็ผ่าน3เหมือนกันค่ะอันนี้จะค่อนข้างจะไปแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะเร็วๆนิดนึงเพราะว่าลูกส้มนี้คือมันเป็นพื้นฐานนะคะถ้าใครยังทำลูกส้มไม่ได้ให้ดูคลิปลูกส้มใหม่อีกครั้งนึงก็ได้ค่ะอันนี้นั้นจะละเอียดมากขึ้นนะคะสอดครบทุกเส้นแล้วก็จะดึงลายริบบิ้นให้กระชับอีกนิดนึงค่ะไม่ให้มันหลวมนะคะแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปเสร็จแล้วก็พลิกกลับสอดเก็บริบบิ้นตรงด้านหลังนี้ด้วยนะคะนี่นะคะสอดข้าม3มาตลอดเลยข้าม3นะคะเราก็จะได้ลูกส้มมาแล้ว1ลูกนะคะตัดเศษริบบิ้นออกได้เลยค่ะได้มาแล้วนะคะเราจะทำลูกส้มเป็นโคมจีนกันตั้งไว้ก่อนต่อไปเราก็มาทำด้านข้างตรงนี้นะคะหลอดน้ำดื่มทั่วไปค่ะแล้วก็ริบบิ้นเบอร์2 1เส้นแบ่งชิ้นเล็กๆเนี่ยได้3ชิ้น
เอาเทปใสแปะติดลายริบบิ้นไว้หลอดก็ใช้นิดเดียวค่ะแล้วเราก็มาติดกับหลอดหมุนวนไปเรื่อยๆค่ะหมุนจนหมดริบบิ้นนะคะเอาเทปใสแปะแล้วก็เก็บงานปึ๊บแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ใช้2ชิ้นนะคะเห็นรูตรงนี้ไหมก็ติดเว้นรูไว้แบบนี้ด้านหลังก็ติดเว้นรูไว้เหมือนกันได้แล้วค่ะประมาณนี้นะสวยมากเลยทุกคนจบแล้วนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ